ต็มใจแชนแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้พ่อกับเต็มใจแชนแนลอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมภูมิใจนำเสนอเลยนะครับสิพามาเบิ่งนะครับคอกหมูนะครับคอกหมูที่ปรับปรุงใหม่นะครับจากคราวที่แล้วนะครับก็สิเป็นบ่ได้เป็นแบบนี้นะครับทิ้งหน้าทิ้งนี่นะครับทิ้งหน้าทิ้งนี่ก็ถึกไฟใหม่แล้วนะครับที่เป็นเห็นเป็นดำๆนี่นะครับไฟใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งใกล้ๆนะครับนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับที่ไฟใหม่ถึกไฟใหม่แต่ก่อนนี่ก็อยู่ดีๆนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังๆมาไฟใหม่แล้วก็เลยปรับใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นคอกหมูเลยนะครับส่วนเถียงหน้านั้นใหญ่ไปอยู่ทางนั้นนะครับกระท่อมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตรงนี้ถือไฟใหม่ก็เห็ดเป็นคอกหมูเดิมที่นะครับเดิมที่นี่ไม่คอกหมูผนังมันนะครับใส่ตัวนี้นะครับใส่ไม้ยูค่าครับตีริ้วไม้เป็นรั่วล้อมรอบเลี้ยงหมูไปแล้วชุดนึงครับจับขายไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับก็เลยให้สร้างมาเฮ็ดให้ใหม่ให้สร้างมาเฮ็ดให้ใหม่ครับโดยงบประมาณที่ไปซื้อไม้เก่ามารถ600นึงเพิ่นขายอยู่ 4,000 ครับตีเหมารวมมาเลยครับแล้วก็มาเฮ็ดใหม่นี่แหละครับหลังจากที่เฮ็ดแล้วนะครับก็กว้าง2เมตรครึ่งนะครับ2เมตร80บ่แม่น2เมตรครึ่งครับ2เมตร80ยาวนะครับความยาวก็3เมตร50ครับเกือบ4เมตรพุ่นล่ะครับแต่ว่าเฮ็ดเอาวงในมันนะครับบ่ได้ตีวงนอกแบบนี้นะครับตีกันวงในเสานะครับบ่ได้เฮ็ดวงในนอกบ่ได้เฮ็ดวงนอกเสาครับส่วนพื้นนะครับลาดพื้นปูนนะครับลาดพื้นปูนเพื่อง่ายในการที่เฮาจะล้างสิ่งสกปรกนะครับล้างคอกหมูนั่นเองรองน้ำนะครับรองน้ำก็เฮ็ดเป็นล่างลงมาแบบนี้นะครับไหลลงไปยังบ่อพักน้ำครับส่วนช่องที่เฮาจะล้างขี้หมูนะครับก็คือเฮ็ดไว้ประมาณนี้ครับปรับปรุงที่มีอยู่เดิมนะครับ2คอกครับ2คอก2ช่องแล้วก็เพิ่มเข้ามาใหม่อีกนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่อีกคือช่องนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี่นะครับเพิ่มเข้ามาใหม่คือมุมนี้ครับใส่งบประมาณบ่หลายนะครับประมาณ10,000กว่าๆนะครับเพราะว่าใหม่ก็ 4,000 แล้วนะครับใหม่ 4,000 ใส่บ่หมดนะครับใส่บ่ถึงครึ่งเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวตอนเอาหมูน้อยมาลงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เบิ่งอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะเด้อครับเพื่อที่จะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆที่อัปเดตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ